คนต่อไปมีไหมครับเชิญครับพอดีมีเพื่อนที่อยากเรียนสูตินารีเวชอะค่ะแต่ว่าโดนเพื่อนล้อว่าหมกมุ่นเรื่องเซ็กจะมีเพื่อนคนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงชอบสูตินารีเวชหมกมุ่นเรื่องเซ็กเหรอครับโอเคครับขอบคุณครับก็เลยอยากจะเรียนน้องๆว่าผู้ชายก็เรียนสูตินารีแพทย์ได้บางครั้งบางคาคนเนี่ยมองเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักลืมดูส่วนใหญ่ถูกไหมครับอย่างคุณหมอพันศักดิ์เนี่ยนะครับเมื่อเช้าก่อนจะมาหาพวกน้องๆก็แวะนะครับวัดพระทองครับนะวัดพระผุดไหว้พระก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลมามีวันหนึ่งกำลังไหว้พระอยู่ที่วัดในกรุงเทพวัดหนึ่งครับกำลังยกมือไหว้อย่างดีเลยมีคุณป้าท่านหนึ่งก็ยกมือไหว้ผมแล้วก็บอกว่าดูรายการบ่อยขอบคุณที่พูดกับน้องๆผมก็ขอบคุณครับรู้ไหมครับคุณป้าพูดไปไงต่อคุณป้าบอกว่าคุณหมอเข้าวัดเป็นด้วยเหรอคะอ้าวแปลว่าถ้าเราพูดเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราเข้าวัดไม่ได้เนาะนะครับเพราะนั้นเราต้องจำไว้ว่าเวลาใครที่คิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนะครับน้องๆต้องจำไว้ว่าใครนี่เวลาของในสองคนยนต์ตามช่องคนนึงเห็นโคลนตมคนเห็นดวงดาวเพราะนั้นเราจึงต้องมองความคิดในแง่ดีไว้แต่ถ้าเกิดใครเขามองบางเรื่องบางสิ่งที่ไม่ดีเราพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าการเป็นสูตินรีแพทย์ไม่ได้หมายความว่าจะหมกมุ่นแต่เป็นแพทย์ที่จะช่วยให้มีการเจริญพันธุ์มีการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปถ้าเกิดไม่มีสูตินรีแพทย์พวกเราจะเกิดได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะครับตอบเขาไปอย่างนั้นเลยนะครับPa pa da pa 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 pa